la 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 laมีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعدسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمنا في وطننا هذا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه البلاد بلاد الإسلام واجعلهذه الأرض أرض السلام يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านโดยเฉพาะท่านอาจารย์มุรีดทีมเสนนะครับเห็นกันแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะในการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันสำหรับการก่อตั้งนะมูลนิธิฟรฮานนะซึ่งมันมีคำที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นปรัชญาในการก่อตั้งมูลนิธินั่นก็คือเรื่องของความสุขแห่งสยามหรือมุสลิมความสุขแห่งสยามข้อนี้เป็นการตอกย้ำว่ามาแบบนี้เนี่ยมันถึงเวลาในการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องยืนขึ้นแล้วก็ประกาศให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแก่พี่น้องที่ร่วมแผ่นดินสยามว่านับตั้งแต่การเข้ามาของคนมุสลิมเมื่อครั้งบรรพกาลจะย้อนกลับไปในสมัยใดก็ตามแต่นั่นหมายความว่าเป็นการมาถึงของสันติภาพคำว่าอัสสลามสันติกุสลามัตตันกุอามันดามัยความปลอดภัยความสันติความสุขก็สุกออันสุกอจิตอมันได้เดินทางมาถึงดินแดนตรงนี้ที่เรียกกันว่าอุษาคเนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่มุสลิมคนแรกเดินเข้ามาในบริเวณแถบนี้หรือมาขึ้นหาดหรือว่าเดินลงจากเรือแล้วก็ขึ้นสถานีการค้าที่อยู่ในบริเวณแถบนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยมาพร้อมกับความสันติเพราะในช่วงที่ศาสนาอิสลามได้มาถึงบริเวณแถบนี้นั้นปรากฏว่าแสนยานุภาพของชาวมุสลิมในด้านกองทัพเรือเนี่ยปรากฏว่ากำลังแผ่แสนยานุภาพอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ว่านี้ครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงทะเลเอเดรียติกเรียกว่ามุสลิมเนี่ยบุกเข้าโจมตีทางด้านทิศตะวันตกของคาบสมุทรอิตาลีแล้ว
แต่ว่าในขณะเดียวกันมุสลิมเนี่ยก็ได้เริ่มแผ่ขยายแสนยานุภาพในด้านของกองทัพเรือเนี่ยลงมาสู่ทะเลแดงแต่ก็ไม่สามารถในการที่จะต่อตีกับกองเรือรบของประเทศโปรตุเกสกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศล่าเมืองขึ้นทั้งหลายซึ่งมาถึงบริเวณแถบนี้แต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงที่ไม่มีกองทัพเรือที่ว่าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าศาสนาอิสลามมาถึงบริเวณแถบนี้โดยไม่ได้ผ่านการล่าอาณานิคมบางคนอาจจะมองว่าจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็คือระบบจักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมเหมือนกันความเป็นจริงไม่ใช่ถ้าล่าอาณานิคมเนี่ยกองทัพเรือของเติร์กหรือว่าตุรกีเนี่ยก็คงจะได้ล่าอาณานิคมดินแดนที่อยู่ในบริเวณแถบอ่าวเปอร์เซียทะเลอาหรับยึดครองบริเวณชายฝั่งของชมพูทวีปแล้วก็ระลงมาจนกระทั่งมาถึงช่องแคบมะละกาแต่ปรากฏว่าไม่มีและศาสนาอิสลามมาถึงก่อนหน้านั้นเป็นเวลานมนานกาเลแล้วดังนั้นข้อหนึ่งที่เป็นข้อยืนยันทางประวัติศาสตร์ก็คือศาสนาอิสลามมาถึงดินแดนที่เรียกว่าสยามประเทศนี้โดยไม่มีกองทัพเรือแต่เป็นกองเรือสินค้านี่คือข้อที่หนึ่งนั้นใครที่บอกว่าศาสนาอิสลามเผยแผ่ด้วยคมดาบด้วยปืนใหญ่นะอันนั้นไม่ใช่กลับไปดูซะว่าโปรตุเกสเขาทำอะไรกับดินแดนแถบนี้กลับไปดูซะว่าพวกฮอลันดาทำอะไรในดินแดนแถบนี้ใช้ดาบปลายปืนใช้ปืนใหญ่ใช้กองทัพเรือแต่มุสลิมไม่ได้กระทำอย่างนั้นมีหนำซ้ำคนที่ต่อสู้กับคนพวกนี้ก็คือมุสลิมด้วยซ้ำไปข้อที่สองก็คือว่าสยามประเทศในเวลานั้นแน่นอนมันเป็นชื่อที่ถกเถียงกันว่ามันคือเสียมล้อสยามละโวหรืออะไรก็ตามแต่ก็เถียงกันไปเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสยามประเทศเป็นที่รู้จักกันในยุโรปในสมัยตอนปลายรัชกาลที่4และรัชกาลที่5คำว่าสยามนี่แล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามคำว่าสยามก็แปลว่าคนผิวดำผิวคล้ำเพราะคนไทยจริงๆไม่ใช่คนขาวแต่เป็นคนที่ผิวเนี่ยดำคล้ำใกล้เคียงกับคนมาลายูซึ่งมีสีผิวเป็นผิวเปลือกละมุดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินกันอีกแล้วนะออกสีน้ำตาลเข้มแต่ถ้าเป็นคนจีนก็จะเป็นผิวเปลือกลางสาดเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นลองกองอีกแล้วดินแดนตรงเนี้ยเป็นดินแดนที่คนมุสลิมซึ่งถูกขนานนามเรียกว่าแขกซึ่งคำว่าแขกในช่วงแรกเนี่ยเป็นคำให้เกียรติยกย่องผมมั่นใจว่าท่านอาจารย์ดร.อนัสเนี่ยท่านได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไปแล้วคือแขกผู้มาจากแดนไกลเนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีมาพร้อมกับศาสตร์แขนงต่างๆนะระเบียบแบบแผนพิธีการทั้งในราชสำนักและอีกหลายๆเรื่องดังนั้นคำว่าแขกจึงเป็นที่ยอมรับในช่วงนั้นเพราะมันเป็นความรู้ของแขกแม้กระทั่งศาสนาก็เป็นศาสนาของแขกประเทศไทยเรานี้รับเอาศาสนาแขกมาทั้งสิ้นใครที่มาจากทางด้านทิศตะวันตกของคุ้งทะเลไทยเนี่ยนะเรียกว่าแขกหมดแขกเมืองอังกฤษแขกพุทธไทยเกตก็โปรตุเกสแขกวิลันดาแขกเรียกแขกหมดเลยแม้กระทั่งฝรั่งก็เรียกแขกรวมถึงแขกอินเดียแขกอาหรับนะมากมายทั้งหมดใครที่มาจากตรงนี้เรียกแขกหมดถ้าฟังคุ้งทะเลไทยทางที่ตะวันออกไม่เรียกแขกไม่มีใครเรียกแขกจีนแขกไหหลำไม่มีเรียกนะก็จะเรียกว่าจีนไหหลำแต่ถ้าฝั่งนี้รวมหมดเลยจะเป็นแขกฮินดูพราหมณ์แขกมุสลิมจะเป็นมัวไม่มัวจะชัดไม่ชัดทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งหมด
เรียกแขกหมดขั้นต่อมาเมื่อชาวมลายูที่อยู่ในดินแดนคาบสมุทรมลายูนี้เข้ารับอิสลามตามคนแขกที่มาจากคุ้งทะเลไทยทางด้านทิศตะวันตกคนมลายูซึ่งเดิมไม่ได้ถูกเรียกว่าแขกก็เลยถูกเรียกว่าแขกไปด้วยเพราะคนมลายูไม่ใช่แขกที่มาจากทางด้านทิศตะวันตกแต่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นถิ่นตรงนี้มานมนานกาเลแล้ว ผมคงไม่ต้องย้อนกลับไปว่ามันมาตั้งแต่สมัยใดที่สำคัญก็คือว่าในภูมิภาคนี้จะเป็นภูมิภาคที่ได้รับการสังเคราะห์อารยธรรมสำคัญที่มาจากดินแดนชมพูทวีปนั่นก็คืออินเดียโดยผ่านชนชาติมาลายูจาวาเรียกว่ามาเลจาวานิสทั้งในคาบสมุทรมาลายูก็คือคนมาลายูโดยส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมชาวาจะไปไม่ถึงไม่ใช่ในดินแดนอินโดจีนซึ่งความจริงแล้วอินโดจีนก็คืออินเดียกับจีนจีนโคชินก็คือเวียดนามมันก็มีแค่เวียดนามแต่ถ้าเขมรลาวและบางส่วนของประเทศไทยคืออีสานเนี่ย นั่นคืออารยธรรมของชาวาซึ่งได้สังเคราะห์อารยธรรมของอินเดียผมไปประเทศอินโดนีเซียมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่ชาวากลางสิ่งที่แปลกประหลาดใจมากก็คือภาษาชาวาตัวภาษาชาวาเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาไทยมากมีตัวชอกระเชอหนึ่งตัวแน่ๆนอนเน้นอีกหนึ่งตัวพอพานมีแน่นอนเออเขียนเนี่ยเหมือนกับภาษาชาวเหมือนคล้ายๆกับภาษาไทยหรือขึ้นไปทางภาษาล้านนาอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้อยคำภาษาเหล่านี้มีความผูกพันมีแค่ถนนเส้นหนึ่งเนี่ยผมผ่านไปจะไปที่ตามันสรีก็คือสวนน้ำนาของสุลต่านสุลต่านแห่งชาวานี่ปนๆนะปนๆองค์แรกไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นฮินดูพราหมณ์ปรากฏว่าไอ้บนหลังคาในพระราชวังที่เขาสร้างเป็นห้องหับต่างๆตรงกลางจะเป็นรูปหน้ายักษ์ก็ถามนักเรียนที่ชาวานั่นแหละถามนักเรียนที่อินโดนีเซียเขาบอกเขาเรียกว่ายักษ์สาไอ้เรียกยักษ์สาหน้าตาโอ้ยักษ์สายักษ์สีเสร็จแล้วเราก็ไปเจอห้องหนึ่งปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมันมียักษ์ทั้งคู่แล้วผมก็เห็นความต่างระหว่างยักษ์สองตัวนั้นผมถามว่าตัวไหนยักษ์สาตัวไหนยักษ์สีนักเรียนเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาก็เพิ่งจะมาดูตรงนี้แหละบอกนี่ไงตัวเนี้ยยักษ์สีเป็นตัวเมียเพราะมีดอกผู้ระหงสองดอกทัดดอกไม้ไว้สองข้างไอ้ยักษ์อีกตัวนึงไม่มีเขาเรียกยักษ์เราเรียกยักษ์บ้านเราเรียกยักษ์แต่บ้านเขาเรียกยักษ์สายักษ์สีถนนเส้นหนึ่ง JL ชื่อถนนจาลันสุริโยวิชยานสุริโยวิชยานชื่อถนนเห็นไหมสุริโยวิชยานคนชวากินข้าวทุกวันนี้ยังกินข้าวกับมือใช้กระด้งเป็นตัวสารแล้วก็รองด้วยใบตองผมว่าไปอยู่นู่นก็ไปซื้อที่ไว้สักไร่นึงแล้วก็ปลูกต้นกล้วยอย่างเดียวขายใบตองก็อยู่ได้แล้วเขายังกินใบตองกันอยู่เลยอารยธรรมของชาวาเนี่ยแผ่ไพศาลในบริเวณแถบนี้ผมสังเกตดูก็พบว่ามันมีต้นลั่นทมสีเหลืองปลูกกันเยอะตามสถานที่สำคัญสำคัญต้นลั่นทมนี่ก็เป็นความเบอะของคนไทยนะไปเรียกเขาว่าต้นลั่นทมไปต้นระทมบ้างอะไรบ้างความเศร้าบ้างเป็นเรื่องของดูกอจีตอแต่ความเป็นจริงตรงนี้เป็นเรื่องของสุกอจีตอเป็นเรื่องจินตอเป็นเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่นะกษัตริย์เขมรถูกจับไปเป็นองค์ประกันที่ชวาตอนหลังกลับไปกู้ราชบัลลังก์ของเขมรนะปลดแอกออกจากการยึดครองของชวาเสร็จแล้วก็ไปสร้างปราสาทหินไปถึงที่ใดก็จะปลูกต้นสารานธมเอาไว้สารานแปลว่าความรักธมแปลว่ายิ่งใหญ่สารานธมแปลว่าความรักอันยิ่งใหญ่
ไปถามคนชวาว่าต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าต้นอะไรคนชวาตอบว่าบุงงากัมพูชาเขาเรียกต้นลั่นทมว่าบุงงากัมพูชามีความเกี่ยวพันกันไหมล่ะเพราะถ้าดิ้งตรงแล้วว่าตีเส้นเลยนะเอาให้ดิ่งแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะด้านเหนือนะเราจะเจอประเทศเขมรชวากลางเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยคือเขมรแล้วประเด็นมันก็คือว่าความเกี่ยวพันของคนที่เป็นมาเลชาวานิสเนี่ยเกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในพื้นถิ่นในบริเวณแถบนี้มานมนานกาเลขั้นต่อมาเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เข้ารับอิสลามไอความเป็นมาลายูชาวานิสก็ยังคงอยู่ไอ้เรื่องของการรับนับถือศาสนาอิสลามก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของคนตรงนี้ซึ่งสมัยก่อนเลยก็ผีถือผีถัดมาก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูถัดมาก็ศาสนาพุทธนิกายมหายานคนชวาสร้างเจดีย์เรียกว่าชานดีในภาษาชวาเรียกว่าชานดีบ้านเราเรียกว่าเจดีย์ชานดีบุโรบุโดหรือบุโรพุทโธเจดีบุโรพุทโธเนี่ยสร้างว่าใหญ่โตมากถือว่าเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนชวาเถียงกันว่าใครมาสร้างไว้ฝ่ายหนึ่งมีสมมติฐานบอกนบีสุไลมานท่านสั่งให้ยินมาสร้างไว้นบีสุไลมานส่งยินมาสร้างบุรพุทโธเพราะมนุษย์เนี่ยสร้างไม่ได้มันก็จะยุ่งแล้วสินบีสุไลมานมาแถวชวาเนี่ยนะส่งยินมาชวาเนี่ยมันมีหลักฐานในเล่มไหนมีในตาริกตอบรีไหมมีในอัลบิดายะวันนิฮายะหากันแย่แล้วนะบางคนบอกมนุษย์ต่างดาวมาสร้าง ก็เราจะไปหีนอโต๊ะแน่เราทำไมล่ะกับบรรพบุรุษเรานั่นแหละสร้างคนในยุคก่อนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสร้างพีระมิดได้นะฟาโรห์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ทำลายมานักต่อนักแล้วไอ้กลุ่มชนที่มันมีความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคนในนครมักกะคนในนครมักกะสร้างอะไรลองว่าดิทำอะไรบ้างคนในนครมักกะอัลลอฮ์บอกทำลายมาเยอะแล้วยิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะก็แสดงว่าคนในสมัยก่อนเขาทำได้จริงๆแล้วเราจะไปดูถูกต้นแน่ๆเราทำไมเลยบอกมนุษย์ต่างดาวบังใครตะใครมาทำก็คนชวานั่นแหละทำคนเขมรนั่นแหละทำนะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไรเป็นมรดกของบรรพบุรุษประเด็นต่อมาที่อยากจะได้แตะเอาไว้เพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่มากนะเรื่องของมุสลิมในสยามซึ่งเป็นความสุขแห่งสยามพี่น้องลองพิจารณาดูถ้าเราจะพูดว่าเอาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมุสลิมเคยก่อสงครามอะไรบ้างในบริเวณแถบนี้ลองไปหาตัวอย่างมาแต่บางคนบอกเคยมุสลิมเนี่ยนะเคยก่อสงครามจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการรบพุ่งระหว่างรัฐหรือว่าอาณาจักรในอดีตซึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นปกติมันไม่ใช่เฉพาะระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะอาณาจักรปัตตานีดารุสสลามเนี่ยเริ่มมีการรบพุ่งกับสยามเนี่ยโดยถ้าย้อนกลับไปมันก็เป็นเรื่องมาแต่ครั้งสมัยพญาตานีศรีสุลต่านยกทัพของมาลายูเข้าเพื่อที่จะยึดวังหลวงเสร็จแล้วต่อมาในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงโปรดเกล้าให้หลวงลักษมณานยกทัพเป็นแม่ทัพซึ่งเป็นคนมาลายูนะยกทัพไปตีปัตตานีแต่ปรากฏว่าตีไม่สำเร็จและในช่วงนั้นแหละมันก็เกิดชุมชนของมุสลิมที่เพชรบุรีแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองการแผ่ขยายดินแดนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการรบราฆ่าฟันกันเนื่องด้วยเหตุของศาสนานี่ข้อนี้เป็นข้อที่ยืนยันได้
พราะเวลาเราจะจับคู่ชกกันเนี่ยเราก็จะจับคู่อย่างเดียวเลยเสียตาหนิงตาหนิงเสียเสียตาหนิงตาหนิงเสียเป็นออโต้รีเวิร์สอยู่นี่สยามตาหนีตาหนีสยามสยามตาหนีตาหนีสยามโดยเราไม่เคยไปดูเลยว่าไปเปรียบมวยชกกับคนอื่นมาไม่รู้นักต่อนักแล้วตานีกับสิงคระนครสิงคระนครโดยสุลต่านสุไลมานราชาธิบดีแห่งสิงคระนครเป็นรัฐซุนตนะอิสลามเช่นเดียวกันอย่างน้อยกว่า40ปีในช่วงที่แกครองราชประกาศแข็งเมืองไม่ขึ้นกับพระเจ้าประสาททองถามว่ารบกันไหมรบกันสงขลากับตานีรบกันอันนี้ใครกับใครเนี่ยแขกกับแขกคนอ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีพออ่านก็อ่านผ่านไม่ได้นึกเดี๋ยวก็จะเจอแล้วเรื่องสมัยกษัตริย์ยโฮยกทัพมาตีปัตตานีไปดูสิกษัตริย์ยโฮยกทัพมาตีปัตตานีกษัตริย์เมืองนั้นเมืองนี้ซึ่งเป็นมลิวด้วยกันยกทัพมาตีปัตตานีไปดูสิมันมีตะกี่ครั้งมันไม่ใช่ว่าหมายความว่าคนปัตตานีเนี่ยรบกันเฉพาะคนเสียอย่างเดียวไม่ใช่มันมีคนจากที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยยกทัพมาตีปัตตานีไปอ่านดูให้ดีฮะไอ้เล่มหนาๆเนี่ยปัญหาคืออ่านแล้วก็ผ่านไงจะจับจ้องอยู่เฉพาะไอ้คู่นี้เป็นแม็กซ์มวยไทยอย่างเดียวมันจะไหวเลยเหรอใช่ป่ะไปดูที่มุสลิมกับมุสลิมรบกันกบังละบูศึกกบังละบูเมืองหัวเมืองภาคใต้ระหว่างกาลันตันกาตานีที่รบกันเองไปดูดิมีไหมมันมีไหมมันมีปัตตานีถูกเผาเนี่ยไปดูที่มันใครมันเผาบ้างแกะกะแกะกะเสียเผาแกะกะแกะกะเสียเผาลองไปดูนี่แหละวิลันดามันไม่ได้เผาไงพวกฮอลแลนด์มันไม่เผาเลยลองไปดูสินี่ข้อหนึ่งเพราะนั้นไอการทำสงครามที่เกิดขึ้นนะตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จำเพาะระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มันเป็นเรื่องคนที่เป็นแม่ทัพมันเป็นมุสลิมด้วยซ้ำยกทัพไปตีตานี ดังนั้นเราก็ต้องมองบริบทให้เห็นชัดเจนว่าอ๋อมันไม่ใช่สงครามศาสนาหรอกเพราะอะไรเพราะซีแอร์ยกทัพไปตีศรีสัตนาคณะหุดลาวยกทัพไปตีกัมพูชากัมพูชายกทัพไปตีนครเชียงใหม่ศรีเวียงพิงยกตีนครศรีธรรมราชมันพุทธด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำกับพุทธน่ะหนักยิ่งกว่าคนมุสลิมด้วยซ้ำไปคนมุสลิมเนี่ยเจ็บใจมากเผามัสยิดกรูเซ่ซึ่งมัสยิดกรูเซ่นี่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนลองว่าใหญ่เท่ามูลนิธิศูนย์กลางนี้ปะใหญ่เท่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีไหมระว่าวหรือใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากเลยใหญ่ขนาดไหนลองว่าดิใหญ่เท่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีไหมมันยุคไหนกันแน่ที่อิสลามมันรุ่งเรืองอ่ะลองว่าดิยุคที่ตำข้าวไม่ได้ปะประวัติศาสตร์บอกใครตำข้าวนี่โดนจับเลยในรัศมีห่างจากสุสานเนี่ยของสุลต่านเนี่ยใครไปตำข้าวนี่โดนแล้ว40วันเนี่ยกฎหมายอิสลามใช่ไหมเนี่ยใครไปซื้อขายทองเหลืองเขาจะเอามาหล่อปืนไอ้นี่ไปดันไปขายโดนฆ่าจับโยนน้ำทำไมไม่เอาไปฝังคนมุสลิมเนี่ยสองคนนั่นน่ะไอ้เดโตปัญญังไอ้โตปัญญาไอ้โตปัญแยเนี่ยมากรมโตปัญแยเนี่ยใช่หรือเปล่าประเด็นมันก็คือไอ้คนที่เขียนประวัติศาสตร์ยุคนี้ซึ่งเป็นยุครัฐอิสลามกฎหมายอิสลามอะไรเอาบริบทของยุคปัจจุบันพ.ศ.นี้เอาไปใส่กับคนปัตตานีรุ่น200กว่าปีที่แล้ว คนรุ่นนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามอะไรของเขาเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่เราไปเข้าใจว่าเขาจะต้องคิดอย่างเราเป็นปัตตานีดารุสสลามเป็นดินแดนอิสลามที่ปกครองด้วยระบอบหลักชรีอะห์อย่างนั้นอย่างนี้ชัดเจนชาวาทุกวันนี้เข้าไปเซียร์ร็อกกูโบเนี่ยคุมหัวยังไม่ได้เลยห้ามเลยคนที่จะเข้าไปคุมเข้าไปเซียร์ร็อกนี่ห้ามคุมหัวแสดงว่าตะกอลิดก็คืออาดัตยังใหญ่กว่าหลักชรีอะห์ชาวาเนี่ยคนที่เป็นเชื้อสายสุลต่านมันพอรามันเข้ารับอิสลามเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งเมืองเลยใช่ไหมกลายเป็นมุสลิมสมัยซอฮาบะห์เลยใช่ไหมหรือเป็นสมัยคนอย่างเราเนี่ยอ้าวแล้วทำไมโต๊ะเราเพิ่งจะมาคุมหัวไม่นานเนี่ยสมัยก่อนกินบุญกันเนี่ยโอ้โห
สีขาวนะผ้าขาวบางสีขาวใส่เสื้อลายดอกใช่ป่ะหนุ่งผ้าปะเต๊ะเราเอาความคิดของเราในยุคปัจจุบันไปใส่กับคนรุ่นนั้นว่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าประวัติศาสตร์นะอ่านแล้วมันต้องเข้าใจนะต้องวิเคราะห์ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเรื่องตรงนี้แล้วและเรื่องมันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะทุกวันนี้เราก็ต้องดูอัลลอฮ์บอกว่าไงلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله سبحانه وتعالى ไม่ได้ทรงห้ามพวกท่านทั้งหลายจากการจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการที่พวกท่านจะให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ได้สู้รบกับพวกท่านเนื่องด้วยเหตุศาสนาที่เคารพนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องอำนาจเรื่องแผ่นดินเรื่องขยายนาเขตถามว่าพวกมุสลิมเรารบกันด้วยเหตุนี้มีไหมประเทศมุสลิมด้วยกันน่ะรบกันเรื่องดินแดนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเขตพรมแดนเนี่ยมีไหมก็ไปดูในประวัติศาสตร์สิราชวงศ์อุมัยยะล่มสลายราชวงศ์อับบาสียะมาแล้วมันก็ตีเมืองที่อุมัยยะเคยตีเอาไว้ถามว่านั่นน่ะรบกันเรื่องด้วยเหตุศาสนาใช่ไหมหรือว่าอำนาจเรื่องดุนยอวะลัมยุคริจูกุมมินติยาริกุมและไม่ได้ขับพวกท่านทั้งหลายออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านบางคนบอกว่าก็ขับพวกเราออกจากปัตตานีไงทุกวันนี้ยังมีไหมคนปัตตานีเยอะกว่าสมัยนั้นไหมสมัยซุลต่านมูฮัมหมัดซุลต่านองค์สุดท้ายแห่งปัตตานีดารุสลามมุสลิมสมัยนั้นกับมุสลิมทุกวันนี้ใครเยอะกว่าลองว่าดิเราจะสร้างมะดีนะตุสลามเราจะสร้างชายาอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่ได้มาเมื่อวานเราจะสร้างเมืองอิสลามใช่ไหมเมืองมะดีนะตุสลามใช่ไหมถามว่าทุกวันนี้มุสลิมเดินกันเต็มไปหมดเลยยังอยู่ไหมเนี่ยและขโมยล่ะขโมยก็ยังอยู่แต่ว่าขายให้จีนอไปพอสมควรแล้วไอ้ของพวกเราเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้ขายให้จีนอกันไปก็เยอะแล้วถามว่ามันมีคนไหนมาขับไล่พวกเราออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อท่านก็กลับไปดูที่บ้านก้มดูที่บ้านท่านว่าตอหม้อบ้านท่านมันลอยอยู่บนน้ำหรือมันแขวนอยู่มันลอยอยู่ในอากาศหรือว่ามันมีแผ่นดินรองรับถ้ามันมีแผ่นดินรองรับแล้วก็ลองนึกต่อไปที่ว่าไอ้บนแผ่นดินตรงเนี้ยมันมีนสสามไหมมันมีโฉนดที่ดินไหมมีเว้ยสวนยางเนี่ยของใครได้มาแต่ไหนตัวแน่ๆเรามีอยู่แล้วก็บอกว่าไม่มีเสียไงหมดเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมถ้ามุสลิมในแอนดาลูเซียสิไม่เหลือเลยมันยึดเอาไปหมดเลยแต่ที่นี่มันอยู่ไหมล่ะอยู่แล้วมาได้ใหม่อีกต่างหากตรงไหนล่ะเราจะว่าเนี่ยว่ามันไม่เข้าอ่ะแล้วคำว่าในการที่จะปฏิบัติดีกับพวกเขาเวลาเรามาอยู่กับเขาแล้วทุกวันนี้มันพ้นสภาพของความเป็นไพร่เป็นเฉลยศึกเป็นอะไรกันไปหมดแล้วมันเป็นคนเสมอกันแล้วเป็นพลเมืองของประเทศนี้เหมือนกันหมดแล้วประเทศไทยอยู่กันยังมีความสุขไหมคำถามนิดนึงเราบรรพชนเนี่ยถูกจับมาเอามาอยู่กันตรงนี้หรือว่ามุสลิมกลุ่มใดๆก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่กันยังมีความสุขไหมคำถามประกอบอามันอิบาดะห์ได้อย่างเสรีภาพไหมทำกันได้อย่างเต็มที่ไหมก็ทุกคนก็ไปตอบดิแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอัลลอฮ์ประทานให้แล้วเนี่ยมัดในดุนยานี้เยอะแยะดีกว่าคนเยอะแยะไปคนในซีเรียเป็นไงคนในลิเบียเป็นไงฮะนั่นประเทศมุสลิมด้วยซ้ำไปบ้านเรานี่สบายทุกอย่างเลยเพราะเป็นบิลาดุลฮุรรียะไทยแลนด์ไอ้ไทยทอสระไอ้ไทยนั่นแปลว่าอะไรเนกรีเมอร์เดกาเนกรีเมอร์เดกาแปลว่าดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นดินแดนที่ใครจะทำอะไรก็ได้แล้วคนมุสลิมเนี่ยทำได้มากกับใครทั้งหมดแหละทำเรื่องเยอะกับชาวบ้านเขาทั้งหมดแหละพวกเราในประเทศเนี่ยแล้วเราไปดูประเทศมุสลิมด้วยกันที่เขาควบคุมมุสลิมยังไงขณะที่ว่าบ้านเราเนี่ยทุกอย่างบางประเทศยังไม่มีเลยธนาคารอิสลามบางประเทศยังไม่มีเลยพระราชบัญญัติบริหารอะไรต่ออะไร
ของเรานี่มีทุกอย่างคำตอบนี่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านใช่หรือไม่หรือว่าท่านบอกมันไม่ใช่เนี่ยมัดมันคือบารอไอ้ที่อยู่กันอย่างสบายทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยมัดใช่ไหมถ้าท่านบอกว่ามันคือบารอมันคือการทดสอบอ้าวประเด็นต่อไปก็คือแล้วดินแดนตรงนี้มันคือดินแดนอะไรดารุลฮาร์บีดินแดนที่เป็นคู่สงครามกับรัฐอิสลามใช่ไหมเมื่อเป็นดินแดนที่เป็นคู่สงครามเอาหาดินแดนอิสลามมาดินแดนอยู่ที่ไหน3จังหวัดอ้าววาญิบต้องอพยพไปดินแดนที่เป็นดารุสสลามไปไหมแฮ่แฮ่แฮ่ไม่ไปกันหรอกอยู่กันสบายอยู่แล้วมันก็ต้องมองดูว่าทุกวันนี้เนี่ยหุกกรมทางศาสนาที่เป็นฟุรุอียะห์นี่เป็นข้อปลีกย่อยนะหุกกรมนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ด้วยการเปลี่ยนของการเวลาลองพิจารณาดูสิเราจะไปเอาตำราที่เขียนเมื่อ300ปีที่แล้วกับตำราทุกวันนี้ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปกฎหมายอิสลามต้องมีวากัยยะห์คือความสอดคล้องกับสภาวะของความเป็นจริงว่าเราอยู่ในดินแดนตรงนี้เราอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าดารุสสลามใช่หรือไม่นะคำว่าดารุสสลามแปลว่าอะไรดินแดนดารุสสลามเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพก็คือดินแดนที่มุสลิมสามารถจะอาศัยอยู่ได้โดยไม่วาญิบจะต้องอพยพออกจากดินแดนดังกล่าวนั้นถ้าเราบอกว่าดินแดนตรงนี้เป็นดารุลฮาร์บีก็วาญิบจะต้องอพยพออกจากนี่เขาพิจารณาว่าดินแดนใดๆก็ตามที่มี2หลักก็คือ1มีเสรีภาพ2มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่นแหละคือดินแดนดารุสสลามนักวิชาการเขาว่าไว้ไงคำถามคือถ้า3จังหวัดเนี่ยไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำไงอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาข้างบนนี่เพราะข้างบนนี่ไม่มีปัญหานะขายที่ตรงนู้นแล้วก็มาซื้อที่แถวอีสานแล้วก็ไปปลูกมัดไปปลูกยางกันปลูกปาล์มปลูกลองกองเดี๋ยวนี้ปลูกได้หมดแล้วทุเรียนด้วยก็จะบอกว่าทางนู้นมันไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน่ะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรบอก40จุดมันอยู่ตรงไหน4จุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บอกสวนหลวงลุกเป็นไฟลาลงขาก็มันก็ลงว่าสวนหลวงลุกเป็นไฟผมอยู่ซอยพัฒนาการ20ไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันอะไรกันตรงไหนมันเผาอะไรกันตรงงงไปหมดลุกเป็นไฟยังไงวะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่หรือเปล่าเพราะนั้นถ้ามันมี2เงื่อนไขก็คือมีเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจมันมีประเทศไหนบ้างที่ว่าส่งเสริมมุสลิมโดยการสร้างมัสยิดให้สร้างโรงเรียนมีศูนย์อบรมจริยธรรมมีนั่นมีนี่ประเทศเราเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าหลายๆประเทศนะจะบอกให้เรื่องสนับสนุนมุสลิมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่ในดินแดนใดดินแดนตรงเนี้ยมันคือดินแดนอะไรกันแน่สยามเนี่ยตกลงมันเรียกอะไรสยามทุกวันนี้นะที่ว่านี่บางคนยังอยู่ในวังวนเดิมอยู่วังวนเดิมก็คือไปยกเรื่องสมัยจอมพลป.อะไรตายกันไปหมดแล้วยังยกเอามาว่ามันไม่ใช่พี่น้องยุคปัจจุบันเนี่ยมีไหมไอ้อย่างที่ว่าห้ามพูดภาษามลายูนะเผาตำรามลายูห้ามคุมหัวไอ้ห้ามคุมหัวมันก็อาจจะมีบ้างบางที่แต่เราก็ไปดูเอาสิมันจะไม่มีเลยมันคงไม่ได้หรอกเพราะคนมันไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมดไอ้คนประเภทกระดังลางมันมีอยู่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงคุมหัวไม่คุมหัวมันทำให้กำไรตกไหมหรือว่ามันยังไงและไอ้คนที่จะไปสมัครงานในร้านนั้นน่ะที่ก็บอกว่าคุณจะต้องไม่คุมหัวแล้วจะมาเป็นพนักงานขายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทดสอบว่าดูที่ว่าแกเนี่ยจะเลือกงานอื่นได้ไหมหรือว่าไม่ได้แล้วหมดหนทางดารูรออ้างดารูรอตะพุตตะพือไม่ได้แล้วเราจะต้องสมัครเป็นพนักงานร้านนี้แหละเพราะมันดารูรออะไรดารูรองานพะเรอพะรึกมีเยอะแยะไปให้เลือกใช่หรือเปล่าคนในเมืองนี้เขาก็ไม่ได้เกลียดมุสลิมไปทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับพวกเราอะทำตัวอย่างไรเราน่ะทำตัวอย่างไรนี่ปัญหานะหนึ่งก็คือในดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนอะไรคนอื่นอาจจะเห็นไม่พ้องกับผมอาจจะมองเป็นดารุลฮาร์บีเป็นอะไรแต่ผมมองว่านี่คือดารุสสลาม
ดินแดนแห่งความสันติมุสลิมอยู่ได้ไม่วาญิบต้องอพยพออกจากตรงนี้เพราะได้หลักคำประกันโดยรัฐธรรมนูญก็คือเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจความปลอดภัยในทรัพย์สินความเป็นสัญชาตินะเป็นพลเมืองในบังคับของประเทศซึ่งประเทศมันจะชื่ออะไรก็เรื่องของมันจะไปเอาอะไรกับมันเพราะเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วคนบอกไม่ได้เราเป็นคนมาลายูเราเป็นคนตานีต้องประเทศปัตตานีเอาก็ลองไปทำพาสปอร์ตมาสิทำธงมาด้วยเห็นไปทำเมื่อกี้เราก็ถือพาสปอร์ตไทยมีตัวครุฑอยู่ถือธงไทยมันจะชื่อประเทศอะไรก็เรื่องของมันนะมันเรื่องสมมุติเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้ว200ปีที่แล้วกลับไปสิมันใช่ประเทศไทยไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เขาเรียกสยามธงไทยเป็นอย่างนี้ไปล่ะก็ไม่ใช่ธงช้างทีนี้ช้างเนี่ยทำไมเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ก็เพราะช้างเนี่ยบางทีราษฎรเนี่ยไม่รู้เรื่องรีบนะในหลวงจะเสด็จผ่านมาเนี่ยบางทีก็ติดธงกันไม่ได้ดูเลยว่าช้างเนี่ยมันหงายท้องขึ้นหรือว่าเอาช้างนั่นไปหงายท้องเอาขาขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยธงช้างอะขามันลงข้างล่างเห็นไหมแต่นี่บางคนไปติดนะเอาช้างนะขาเนี่ยขึ้นฟ้าดูมันอีหลักอีเหลือไงในหลวงเลยเปลี่ยนเห็นไหมของมันเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราอยู่ณดินแดนตรงนี้เราต้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้เป็นเนี่ยมะเมื่อเป็นเนี่ยมะแล้วอัลลอฮ์ว่าไงซุมมะละตุสอลุนนะยามะอิซินอานินไนท้ายที่สุดแล้วในภายหลังสุดพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกถามถึงเนี่ยมะความสุขที่เกิดขึ้นในดุนยอเนี่ยจะถูกถามว่าไหนยาวมาอีดินในวันนั้นท่านทั้งหลายจะต้องถูกถามที่อยู่กันสบายทุกวันเนี้ยในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะถามพวกท่านทั้งหลายมันคงไม่มีใครหรอกไปบอกว่าไอ้ที่เราอยู่กันสบายอย่างเงี้ยมันเป็นบาลอแบบบาลอที่ร้ายความจริงๆคือมันบาลอนะมันทั้งดีและไม่ดีมันก็คือบาลอเหมือนกันบาลอตรงนี้ก็คือการทดสอบว่าเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในเนี้ยมะเนี่ยเราจะรักษามันหรือไม่หรือเราจะไปทำให้มันเปลี่ยนแปลงด้วยพฤติกรรมของพวกเราด้วยปรากฏการณ์ของพวกเราในสังคมอยู่กันมาแบบสงบสงบดีๆเนี่ยอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายูกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมไปดูอายะห์นี้ให้ดีแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งอินนัลลอฮะลายูกอยิรุกอมินฮัตตายูกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันมีอยู่ณที่พวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่อยู่กับตัวของพวกเขาไอ้เดิมเนี่ยเรามีอะไรดีอยู่มันจะไม่กลายเป็นเรื่องเลวต่อเมื่อเรายังรักษาไอ้สิ่งที่ดีๆอยู่นี่เราอยู่กันแบบสงบสุขกันอยู่กันแบบเป็นปกติอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนไอ้สภาวะที่มันเป็นปกติเป็นเนี่ยมัดอันนี้จนกว่าพวกเราเนี่ยแหละจะไปเปลี่ยนมันซะเองไปทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยมัดเนี่ยอยู่กันดีๆเราก็ค่อยๆแยกมาสิเรียนรู้สมัยก่อนมันอาจจะปนกันไปถึงขั้นที่เรียกว่ายกช่อฟ้าบารากาเพื่อเอาบารากัตนั่นอยู่ปนกันขนาดนั้นเอาไปไหนล่ะเอาผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์คนแล้วโอ้พี่น้องเร็วทางวัดเขาจะยกช่อฟ้าบารากาเราไปเอาบารากัตกันไปตะบัดรุกไปช่วยเจ้าอาวาสท่านหน่อยเราก็ไปอาศัยเอาบารากัตไอ้อย่างนี้มันก็คือยุคหนึ่งซึ่งมันรวมกันจนกระทั่งแทบจะแยกกันไม่ออกณวันนี้มันก็แยกกันค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนว่านี่คือมุสลิมนี่คือไม่ใช่มุสลิมอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้แต่มันก็จะต้องมีฉนวนพี่น้องไม่ใช่ห่างกันรุ่นๆโดยไม่มีฉนวนต้องมีฉนวนฉนวนไอ้ฉนวนที่กันความร้อนไอ้ตัวแบ่งแยกน่ะใช่แต่ถ้าจะให้มันเป็นเล็กด้วยกันมันเสียดสีกันมีปัญหาต้องมีฉนวนฉนวนคืออะไรระยะห่างที่มันมีความนุ่มนวลพอสมควรต้องรู้จักในการที่จะประยุกต์ใช้โดยไม่ออกนอกกรอบของศาสนาไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปเพราะเราจะต้องอยู่กับเขานี่คือประเด็นสำคัญอยู่ในสังคมนี้จะมีความสุขได้ตัวเราก็ต้องมีความสุข
ไอ้พี่น้องที่อยู่รอบข้างซึ่งไม่ใช่มุสลิมก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่เขาอยู่ในความร้อนรนหมดเวลาเวลาหมดผมทิ้งเรื่องสุดท้ายไว้สยามประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้นัยยะของคำว่าจีรอนก็คือเพื่อนบ้านอันนี้ชัดเจนในหนังสือก็เขียนว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนบ้านติดกันหรือบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ใช่มันรวมไปถึงคนที่อยู่ในเขตเดียวในกำปงเดียวกันในชุมชนเดียวกันอยู่ในคนอยู่ในเขตเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันคำว่าจีรอนเนี่ยมันกว้างพวกเราเนี่ยตีกันคนข้างบ้านนบีบอกวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์กีละมันยารอซูลอัลลอฮ์มีผู้กล่าวขึ้นว่าใครละยารอซูลอัลลอฮ์ที่จะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์อัลลซีลายะมะนูจารูฮูบาวาอิกอฮูนบีบอกว่าก็คือบุคคลที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยในการสร้างความวิบัติความเสื่อมเสียหรือสิ่งไม่ดีไม่งามเราอยู่กับเขานะเขาต้องมีความสุขไม่ใช่เขาอยู่ด้วยความร้อนรนและรำคาญและเกลียดชังพวกเราทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราความสุขในสยามจะเกิดได้อยู่ที่การปฏิบัติตนของพวกเราว่าเราปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังหลายคนเน้นในเรื่องชะรีอะฮ์เน้นในเรื่องอะกีดะฮ์แต่ขาดเรื่องมากะริมุลอัคลากก็คือเรื่องหลักแห่งจริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนาที่ขาดไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอให้การจัดงานและการดำเนินการของมูลนิธินะได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และขออัลเลาะห์ได้ทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจ